เตือนภัยสังคมสาวใหญ่จอดรถแวะเข้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันดังเตือนภัยสังคมสาวใหญ่จอดรถแวะเข้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันดังแต่ไม่ได้ล็อกรถเพียง10นาทีถูกโจรบุกค้นรถฉกกระเป๋าเงินหนีลอยนวลเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาพันตำรวจโทเด่นรัตน์วัฒนาพรสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ภายในปั๊มน้ำมันเชลสาขาเขาทมูลริมถนนเพชรเกษมหมู่ที่1ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีจึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ4ประตูสีขาวยี่ห้อมิตซูบิชิทะเบียนกไก่ลอลิง8706สระบุรีจอดอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำหญิงภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าวพบกับนางกรกฎโชคราศีอายุ51ปีมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่97ทับ4หมู่12ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้เสียหายอยู่ในอาการตื่นตกใจนอกจากนี้แล้วยังทราบว่ากระเป๋าสะพายของผู้เสียหายได้สูญหายไปโดยภายในกระเป๋านั้นมีเงินจำนวน 3,000 บาทบัตรเครดิตบัตร ATM ทะเบียนบ้านและเอกสารสำคัญอีกหลายรายการได้สูญหายไปด้วยเช่นเดียวกันจากการสอบถามนางกรกฎผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นได้ขับรถมาจากจังหวัดราชบุรีเพื่อจะเดินทางกลับบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีโดยได้มาจอดรถแวะปั๊มน้ำมันดังกล่าวเพื่อเข้าไปทำธุระในห้องน้ำโดยได้ทิ้งกระเป๋าสะพายไว้บนรถและลงจากรถไปโดยที่ไม่ได้ล็อกรถเพราะคิดว่าเข้าห้องน้ำเพียงสักครู่เดียวอีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่มีรถคันอื่นจอดอยู่ภายในปั๊มไม่น่าจะมีเรื่องร้ายอะไรจากนั้นประมาณ10นาทีตนได้เดินกลับมาที่รถและพบว่าประตูรถฝั่งข้างคนขับนั้นถูกเปิดออกตนจึงรีบเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถและพบว่ากระเป๋าสะพายได้ถูกขโมยไปแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเชิญตัวพนักงานของปั๊มน้ำมันในช่วงเวลาดังกล่าวมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะแอบซุ่มอยู่ในละแวกใกล้เคียงเพื่อคอยดูสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือก่อเหตุเพราะผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นไม่มีรถหรือคนอื่นๆอยู่ในจุดดังกล่าวซึ่งอย่างไรก็ตามจะประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและขอฝากแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้บริการห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันต่างๆให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมนิวส์24กาศิพลสิริลาภภาพข่าวนิวราทิพย์ศรีรายงาน